สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาพูดกันถึงเรื่องราวของประเทศอิตาลีกันดีกว่าถ้าให้พูดถึงสิ่งส่งออกจากอิตาลีที่โด่งดังมากๆเนี่ยโอเคถ้าให้พูดถึงเร็วๆเวลาเราพูดถึงอิตาลีเราอาจจะนึกถึงอาหารถูกไหมแต่อาหารเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ส่งออกมาจากวัตถุดิบจากอิตาลีโดยตรงอะเราจะนึกถึงพิซซ่าพาสต้าอะไรก็ว่ากันไปแต่แน่นอนสิ่งเหล่านี้มันคือวัฒนธรรมซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งกระจายไปทั่วโลกแต่ถ้าเรามาดูในด้านวัตถุดิบเนี่ยนะครับผมหนึ่งในสิ่งส่งออกของอิตาลีที่โด่งดังมากๆเลยเนี่ยก็คือน้ำมันมะกอกหรือว่าโอลิฟออยล์นั่นเองครับน้ำมันมะกอกเนี่ยก็เอามาใช้ได้หลากหลายรูปแบบเนาะไม่ว่าจะเป็นประกอบอาหารเอามานวดเอามาทำนู่นทำนี่แต่หลักๆเนี่ยมันก็จะรู้จักกันในแง่มุมของอาหารเอามาทำอาหารซะมากกว่าถูกไหมแล้วน้ำมันมะกอกเนี่ยมันเป็นน้ำมันที่แพงมากนะครับเพราะว่ามันมีกระบวนการทำที่ยากมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าต้องเป๊ะมากๆด้วยแต่ถามว่าแล้วมันดียังไงทำยากไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นต้องดีนี่คือมันดีมันเฮลตี้นะครับผมมันเป็นน้ำมันที่ค่อนข้างจะแบบว่าเรียกได้ว่าโอ้โหคุณสมบัติดีมากๆเลยแหละไขมันดีก็เยอะนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงช่วยป้องกันหลากหลายโรคได้พัฒนาสุขภาพของหัวใจความดันเลือดมาคอยจัดการดูแลเมเนจเรื่องของคอเลสเตอรอลลดความเสี่ยงในการเป็นสโตรกและอาจจะทำให้เราอารมณ์ดีขึ้นได้ด้วยนะคือเรียกได้ว่าเป็นน้ำมันแบบพูดกันง่ายๆน้ำมันพรีเมียมละกันนะครับผมคือแบบน้ำมันเกรดตัวท็อปประมาณนี้ละกันนะครับซึ่งน้ำมันมะกอกเนี่ยราคาสูงนะถ้าพูดจริงๆลองเทียบให้ดูแล้วกันอย่างถ้าราคาน้ำมันปาล์มน้ำมันพืชปกติเนี่ย1ขวดอ่ะโอ้จะกี่บาทกันเชียวราคานี่ก็คงสักขวดนึง50บาทเลยครับผมแต่ในทางกลับกันเนี่ยนะครับหากเราไปดูน้ำมันมะกอกเนี่ยโดยปกติก็ขวดนึง500อ่ะก็แพงกว่า10เท่าอ่ะแต่แบบมันมีเอ็กซ์ตรีมกว่านั้นไงอาจจะราคาเนี่ยนะครับโอ้โหขวดละ 2,000 ได้เลยอ่ะน้ำมันธรรมดา50น้ำมันมะกอกขวดละ 2,000 นะคิดดูดิหรือแพงกว่านั้นก็มีเหมือนกันก็มีแบบตั้งแต่ 5,000 อ่ะถูกหน่อยอาจจะ 1,000 นึงก็มีหรือว่าอ่ะ800อาจจะพอได้แต่โดยรวมแล้วเนี่ยถ้าเกรดพรีเมียมจริงๆเนี่ยก็จะหลายพันหน่อยเลยครับก็ลองไปดูที่ตามแบบซุปเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆซุปเปอร์มาร์เก็ตที่มีของจากต่างประเทศได้เนี่ยก็มีหลากหลายเกรดเลยเกรดแบบ300ก็มีครึ่งลิตร300อะไรก็มีเหมือนกันเอาเป็นว่าถ้าเกรดพรีเมียมสุดๆเลยเนี่ยโอ้โหจัดไปหลายพันเลยครับคือมันก็จะมีหลายเกรดอะเนาะอย่างบางยี่ห้อก็จะแบ่งคลาสใช่ไหมก็จะมีน้ำมันมะกอกแบบโอเคเบาบางน้ำมันมะกอกแบบโอ้เข้มข้นเลยอะไรแบบนี้มันก็มีหลากหลายเกรดหลากหลายรูปแบบนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่คนจะสรรหาซื้อมาได้เลยขวดแบบ300ก็มีขวด 1,000 ก็มีขวด 2,000 ก็มีแล้วแต่นานาจิตตังเราไม่พูดกันแล้วกันแต่โอเคทุกคนคงเข้าใจภาพเดียวกันนะเนาะว่าไอ้น้ำมันมะกอกเนี่ยเป็นสินค้าขึ้นชื่อของอิตาลีแล้วก็เป็นสินค้าที่เรียกได้ว่าเป็นหน้าเป็นตาของประเทศแล้วกันเป็นสินค้าพรีเมียมอะเนาะแต่ทีนี้เองเนี่ยเมื่อไม่นานมานี้นะครับผมอิตาลีเนี่ยจริงๆแล้วเป็นประเทศที่จริงจังกับพวกอาชญากรรมด้านอาหารมากๆเขาเพิ่งได้เปิดโปงความจริงที่ถูกเก็บซ่อนเอาไว้มานานกับการโกงน้ำมันมะกอกของเหล่ามาเฟียครับคือพื้นที่ที่ปลูกน้ำมันมะกอกเนี่ยมันก็จะอยู่โซนใต้ๆของประเทศที่อากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนหน่อยอะไรแบบนี้นะครับผมและพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ทางพวกมาเฟียมีอิทธิพลอยู่เยอะตรงนี้เองเนี่ยมาเฟียก็เข้ามาควบคุมธุรกิจนี้แล้วก็ปลอมแปลงน้ำมันมะกอกขึ้นมาโดยแทนที่จะต้องใช้น้ำมันมะกอกจริงๆก็ไปซื้อพวกซีดออยล์มาเนี่ยนะครับผมราคาเนี่ยลิตรนึงก็1ยูโรอ่ะแล้วก็เอามาใส่ขวดน้ำมันมะกอกขาย10ยูโรนะครับผมก็เรียกได้ว่าซื้อมา40ขาย400อย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็กว่าจะส่งออกอะไรมาอีกถึงไทยอาจจะ5-600อะไรแบบเนี้ยนะแล้วก็คิดดูดิกำไร10เท่าอ่ะเอาน้ำมันพวกซีดออยล์มาเนี่ยใส่สีผสมอาหารสีเขียวลงไปนิดหน่อยให้มันดูเขียวกว่าที่มันเป็นอ่ะให้เขียวอารมณ์เหมือนน้ำมันมะกอกขายไปโอ้โหกำไรมากมายมหาศาลเป็นแหล่งเงินทุนสำคัญของมาเฟียเลยนะครับแล้วจากข้อมูลของทาง Forbes เนี่ยนะครับผมนิยสารชื่อดังเนี่ยก็ได้บอกว่า 80% ของพวก Extra Virgin Olive Oil เนี่ยที่ขายในอเมริกานะเป็นของปลอมนั่นเองนะครับผมในพวกออยล์เหล่านั้นเนี่ยมีส่วนผสมของทั้งพวกน้ำมันผัก
น้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันปาล์มน้ำมันคาโนล่าอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับผมก็เรียกได้ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยจะซื้อโอลิฟออยล์ก็อาจจะต้องหาวิธีเช็คให้ดีๆแล้วกันนะครับเลือกแบรนด์ที่มันดีๆหน่อยคือไม่ต้องไปถึงขวดละ 2,000 หรอกนะขวดละ500 600เนี่ยแต่เราก็พยายามจะหาให้ได้ว่าเออแบรนด์นี้มันน่าเชื่อถือนะมันมาจากไหนมันมีประวัติไม่ดีมั้ยอะไรแบบนี้ผมคิดว่าก็น่าจะช่วยได้สำหรับกลุ่มคนที่กินน้ำมันมะกอกนะครับผมอันนี้ก็เป็นข่าวที่เอามาเล่าให้ทุกคนฟังก็แล้วกันเพราะว่าข่าวนี้ก็ถือได้ว่าเป็นข่าวใหญ่มากๆในอิตาลีเหมือนกันอิตาลีเนี่ยอย่างที่บอกว่าเขาจริงจังเรื่องอาหารมากๆขนาดที่ว่ามีตำรวจที่ทำงานเฉพาะเกี่ยวกับพวกเรื่องอาชญากรรมทางอาหารเลยแหละครับมันก็เลยค่อนข้างจะจริงจังซีเรียสสุดๆนะครับผมท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมเองเนี่ยนะครับก็รู้ดีว่าคนที่ชอบดู Mystery World อย่างช่องเราเนี่ยเราก็ต้องชอบหาความรู้อยู่แล้วถูกไหมแล้วทีนี้เองเนี่ยโลกณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมันก็เคลื่อนที่เร็วมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าหยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็อย่าหยุดที่จะหาสกิลใหม่ๆนะครับผมวันนี้เองเนี่ยก็เลยมีเว็บนึงมาแนะนำนะครับเป็นเว็บคอร์สเรียนออนไลน์ที่เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือ Future Skill นั่นเองนะครับผมมีทั้งเรื่องของแบบ Business นะครับอยากหาทำธุรกิจก็มีเรียนเหมือนกันนะครับผมหรือ Creative เนี่ยอยากรู้ตัดต่อวิดีโอเป็นยังไงวาดรูปทำยังไงทำ 3D ยังไงก็ลองไปดูได้นะครับผมแล้วก็ถ้าอยากเรียนเรื่องการเขียนโค้ดเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคอร์สฟรีให้ลองเรียนด้วยแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมเฮ้ยรู้สึกว่าอยากจัดเลยเนี่ยนะเราก็มีโค้ดมาให้ด้วยนะครับผมเป็นโค้ดลด 50% เลยนะครับสำหรับแพ็กเกจบุฟเฟ่เนี่ย1ปีคุณจะเรียนกี่คอร์สก็ได้เอาเท่าที่คุณไหวนะครับผมแต่อย่าหักโหมเกินไปไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเบิร์นเอาท์นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเรียน1ปีนะครับผม 9,948 บาทถ้าใช้โค้ดของเราเนี่ยเหลือเพียง 4,974 บาทกับโค้ด AFFX แล้วก็ตามด้วยคำว่า Mystery นะครับผม MYSTERY แล้วก็ตามด้วย W นะครับผมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างอยู่ใน Description เลยก็ได้จะได้ไม่ต้องมาใส่เองนะครับแล้วก็มีอันนึงถ้าแบบโอ๊ยอยากเรียนแค่บางอันไม่ต้องบุฟเฟ่ก็ได้เนี่ยก็คือโค้ด AFFXMYSTERYW แล้วก็1นะครับผมอันนี้สำหรับซื้อคอร์สปกติที่จะซื้อแบบคอร์สใดก็ได้คอร์ส1เนี่ยมันลดอะไรเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าใส่โค้ดนี้ไปด้วยหรือกดตามลิงก์ข้างล่างก็จะลดเพิ่มอีก100เลยนะครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับ